งามไส้สมาชิกสภาเทศบาลนครระยองค้าน้ำมันเถื่อนภาพจากกล้องวงจรปิดมัดแน่นแต่เบื้องต้นอย่างปฏิเสธโดยเมื่อเวลา 11:00 น.วันที่ 7 ตุลาคม 2567นายธัญเทพอมฤตสถาวรปลัดอำเภอเมืองระยองได้สนที่กำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและชุดปฏิบัติการพิเศษนำกองร้อยอส.ระยองและตำรวจชุดปราบปรามอบายมุขสถานีตำรวจภูธรเมืองระยองตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดตำรวจสืบสวนภาค2รวมทั้งตำรวจน้ำเข้าจับกลุ่มนายหนึ่งพร้อมของกลางน้ำมันดีเซลและน้ำมันเขียวจำนวน 3,000 ลิตรยึดเรือประมง1ลำปั๊มดูดน้ำมัน1ตัวสายยางยาว10เมตรและคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดขณะผู้ต้องหากำลังใช้ปั๊มดูดน้ำมันดีเซลใส่ในถังขนาด20ลิตรเพื่อส่งขายให้กับเรือประมงลำอื่นและยังจำหน่ายให้กับรถบรรทุก10ล้อไว้เป็นหลักฐานการจับกุมดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากที่มีชาวบ้านในชุมชนก้นปึกตำบลปากน้ำอำเภอเมืองระยองได้ร้องเรียนว่าบริเวณท่าเรือลงน้ำแข็งแห่งหนึ่งได้มีเรือประมงยาว7วาซึ่งท้องเรือดัดแปลงเป็นห้องเก็บน้ำมันขนาดใหญ่และมีน้ำมันดีเซลเป็นจำนวนมากจนกลิ่นน้ำมันอบอวนไปทั่วจากการสืบสวนขยายผลของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่าเรือลำที่มีการลักลอบขายน้ำมันเถื่อนเป็นของสทคนหนึ่งสังกัดเทศบาลนครระยองเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำตัวมาทำการสอบสวนนอกจากนั้นยังพบคลิปจากกล้องวงจรปิดภายในเรือที่ปรากฏภาพสทคนนี้อย่างชัดเจนแต่ในเบื้องต้นยังคงให้การปฏิเสธและยืนยันว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกทั้งเรือประมงที่ถูกจับไม่ใช่เรือประมงของตนเองเหลืออยู่ประมาณ3ลิตรโอ้ประมาณครับถ้าเต็มลำก็น่าประมาณ 20,000 ลิตรจำนวนกี่ลำเนี่ยลำเดียวลำเดียวใช่เราสืบทราบมาได้ลำเดียววันนี้